โตโน่ขอพักงานในวงการล่าสุดในอินสตาแกรมของโตโน่โตโน่ได้โพสต์ว่าคืนนี้จะเป็นคอนเสิร์ตคืนสุดท้ายของเดือนนี้นะครับเพราะเวลาเหลือน้อยมากแล้วคืนนี้คงจะใส่กันเต็มที่เช่นเคยและวันพรุ่งนี้จะเป็นวันสําคัญมากอีกวันหนึ่งคือการทดสอบร่างกายในอุโมงค์น้ําเดี๋ยวมาดูกันว่าจะทดสอบผ่านไหมพรุ่งนี้จะแจ้งให้ทุกคนทราบนะครับเหลืออีกเพียง11วันแล้วนะที่เราจะได้เจอกันนครพนมท่าแขกผมจะพยายามทําให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้นะครับ และล่าสุดโตโน่ได้อัปเดตล่าสุดว่าทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายเมื่อคืนคอนเสิร์ตเสร็จดึกครับถึงบ้านประมาณตีสอหลับประมาณตีสามแต่หลับสนิทเลยขอบคุณทิปจากทุกคนด้วยนะครับได้มาเยอะเลยพรุ่งนี้จะนําไปฝากนะครับส่วนวันนี้ผมกําลังเดินทางไปทดสอบความฟิตในอุโมงค์น้ําและทดสอบอัตราการเต้นของหัวใจแล้วจะมาอัปเดตให้ทุกคนทราบนะครับ คงเป็นวันที่หนักมากแต่เพราะทุกคนช่วยกันผมมีกําลังใจครับขอบคุณแทนคุณหมอคุณพยาบาลทุกคนจากทั้งสองฝั่งด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ